หน้ากากเจสันเป็นหน้ากากฮอกกี้สีขาวที่ปกคลุมไปด้วยรอยเลือดมีรูตรงตาและจมูกเป็นสัญลักษณ์อันโด่งดังของตัวละครเจสันวอร์ฮีสฆาตกรโรคจิตจากภาพยนตร์ชุดซุก13ที่มาของหน้ากากในภาพยนตร์เรื่องซุก13ในปี1980หน้ากากเจสันดั้งเดิมเป็นหน้ากากผ้าสีขาวธรรมดาแต่ผู้กำกับไม่ชอบใจเลยเปลี่ยนมาใช้หน้ากากฮอกกี้สีขาวแทนหน้ากากนี้ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของเจสันและถูกนำมาใช้ในภาพยนตร์เรื่องต่อๆมาความหมายของหน้ากากหน้ากากเจสันสื่อถึงความตายความโหดร้ายความน่ากลัวมันเป็นสัญลักษณ์ของเจสันฆาตกรโรคจิตที่ฆ่าคนอย่างไร้ปราณีหน้ากากนี้ยังถูกมองว่าเป็นตัวแทนความชั่วร้ายและด้านมืดของมนุษย์หน้ากากเจสันในวัฒนธรรมสมัยนิยมหน้ากากเจสันกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่จดจำได้ง่ายที่สุดในวัฒนธรรมสมัยนิยมมักถูกนำไปใช้ในงานปาร์ตี้ฮาโลวีนภาพยนตร์รายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆยังมีการผลิตสินค้าลิขสิทธิ์รูปแบบหน้ากากเจสันมากมายเช่นเสื้อยืดหมวกแก้วน้ำเป็นต้นปัจจุบันหน้ากากเจสันยังคงเป็นสัญลักษณ์อันโด่งดังแม้ภาพยนตร์ชุดซุก13จะจบลงแล้วแต่มันยังคงเป็นที่จดจำและถูกนำมาใช้ในวัฒนธรรมสมัยนิยมอยู่เสมอ